เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าอย่าเอาแต่พูดสมัยราชวงศ์ถังมีอาจารย์เซนท่านหนึ่งที่มีพฤติกรรมที่แปลกมากท่านไม่อยู่วัดแต่กลับไปอยู่ในกระท่อมเล็กๆที่ปลูกอยู่บนต้นไม้เพื่อปฏิบัติธรรมบนนั้นชาวบ้านแถวนั้นต่างเรียกอาจารย์ท่านนี้ว่าท่านอาจารย์รังนกท่านเป็นอาจารย์ที่ถือว่ามีความแตกฉานในเซนอย่างมากมีกวีใหญ่ผู้มีชื่อเสียงในราชสำนักเดินทางมาเพื่อที่จะเรียนรู้คำสอนจากอาจารย์เซนเพิ่มเติมเพราะได้ยินมาว่าท่านอาจารย์ผู้นี้เป็นผู้แตกฉานอย่างมากเมื่อกวีผู้นี้มาถึงก็ตั้งคำถามกับท่านอาจารย์เซนว่าท่านอาจารย์ข้าขอถามว่าความหมายของธรรมคืออะไรท่านอาจารย์ตอบกลับมาว่ามี8คำคือละเว้นความชั่วกระทำความดีเมื่อกวีใหญ่ได้ฟังแล้วก็ยิ้มเล็กน้อยด้วยสีหน้าผิดหวังและคิดในใจว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์พูดมานั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนก็รู้กันเขาคิดว่าตนนั้นเป็นถึงกวีใหญ่และศึกษาธรรมะชั้นสูงมาแล้วท่านอาจารย์ผู้นี้ไม่ได้แตกฉานอย่างที่ทุกคนพูดกันเมื่อคิดได้ดังนั้นเขาจึงตอบท่านอาจารย์กลับไปว่าท่านอาจารย์สิ่งที่ท่านกล่าวมานั้นเด็ก3ขวบก็รู้สิ่งเหล่านี้แล้วนะท่านอาจารย์นิ่งและตอบกลับไปด้วยความใจเย็นว่าเฮ้อแม้นเด็ก3ขวบจะรู้แต่รู้แล้วนำไปปฏิบัติหรือไม่ผู้ใหญ่หลายคนก็โตมาจากเด็ก3ขวบทั้งนั้นแล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่หรือเพียงแต่พูดท่องจำเพื่อโอ้อวดว่าตนก็รู้ธรรมเป็นอย่างดีตนมีความรู้ดีตนรู้ว่าอะไรที่ควรทำดังนั้นธรรมที่แท้จริงคือการลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ตนรู้มากกว่าที่จะรู้แล้วเอาแต่ไปพูดโอ้อวดแล้วไม่ปฏิบัติตามคำที่พูดออกมาหลายคนในโลกใบนี้ต่างก็มีวาทศิลป์ที่ยิ่งใหญ่แต่คนจำนวนไม่น้อยที่เก่งแค่เพียงพูดนำเอาคำพูดของคนอื่นมาพูดต่ออีกทีนำเอาคำคมยกคำสอนต่างๆมาพูดกันมาสอนผู้อื่นแต่ไม่เคยที่จะนำสิ่งที่ตนเองพูดนั้นมาปฏิบัติกับชีวิตของตนเองเลยก็มีดังนั้นหากไม่มีการปฏิบัติใดๆก็จะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จปรากฏให้เห็นแต่การลงมือปฏิบัติจริงนั้นแม้ว่าบางเรื่องอาจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ยังได้รู้ว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เราไม่สำเร็จจะได้เรียนรู้และปรับวิธีการปฏิบัติใหม่ๆต่อไปได้คนที่ลงมือทำก็ยังมีทางไปสู่ความสำเร็จได้มากกว่าคนที่ไม่เคยคิดจะปฏิบัติอะไรเลยเมื่อพูดจบท่านอาจารย์เซนจึงเล่าเรื่องราวเรื่องหนึ่งให้กับกวีผู้นี้ฟังเรื่องมีอยู่ว่ามีพระสงฆ์สองรูปอาศัยอยู่ทางใต้ของมณฑลเสฉวนรูปหนึ่งมีฐานะยากจนมากส่วนอีกรูปหนึ่งมีฐานะร่ำรวยอยู่มาวันหนึ่งพระสงฆ์ผู้ยากจนพูดกับพระสงฆ์ผู้ร่ำรวยว่านี่ท่านข้าอยากลองไปทะเลจีนใต้นะดูว่ามันเป็นยังไงพระสงฆ์ร่ำรวยกล่าวตอบว่าท่านจนขนาดนี้ยังจะอยากไปทะเลจีนใต้ไปทำไมล่ะแล้วท่านจะไปยังไงเงินท่านก็ไม่มีพระสงฆ์ยากจนจึงตอบว่าเพียงน้ำ1ขวดและข้าว1ห่อก็เพียงพอแล้วสำหรับข้า
พระสงฆ์ผู้ร่ำรวยได้ยินดังนั้นก็กล่าวว่านี่ข้าคิดมาตลอดนะท่านว่าข้าอยากจะเช่าเรือล่องลงแม่น้ำไปยังทะเลจีนใต้ข้าคิดมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังทำไม่ได้สักทีดังนั้นเนี่ยท่านลืมความคิดนี้ไปได้เลยเมื่อ1 ปีผ่านไปพระสงฆ์ยากจนกลับมาจากทะเลจีนใต้ซึ่งเมื่อได้ยินสิ่งที่พระสงฆ์ยากจนได้ไปพบและเห็นและประสบมาจากทะเลจีนใต้แล้วพระสงฆ์ผู้ร่ำรวยก็รู้สึกละอายใจเป็นอย่างมากทั้งที่ตนนั้นมีเพียบพร้อมทุกอย่างที่สามารถไปทะเลจีนใต้เมื่อไหร่ก็ได้แต่พระสงฆ์ผู้ร่ำรวยนั้นก็ได้เอาแต่คิดไม่ยอมลงมือทำเสียทีเมื่อเล่าเรื่องนี้จบพระอาจารย์เซนก็พูดกับกวีท่านนี้ว่าท่านเห็นไหมนี่คือคนที่เอาแต่พูดว่าฉันรู้ว่าต้องทำยังไงรู้อย่างเดียวแต่ไม่เคยได้ลองทำก็เท่ากับยังไม่รู้จริงความสำเร็จนั้นเริ่มต้นที่ใจของเราและใจก็ไปบังคับตนให้เป็นการกระทำเพื่อที่จะไปสู่ความสำเร็จในเรื่องนั้นๆได้การที่เรามีความสามารถในการคิดแต่ขาดความสามารถในการลงมือทำมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เพราะสุดท้ายเมื่อเวลาผ่านไปมันอาจจะกลายเป็นแค่เพียงฝันลมๆแล้งๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ